ลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงคุณผู้ชมครับตำรับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจทำมาฝากคุณผู้ชมจริงๆมันน่ารักน่ารักเราเรียกชื่อว่าคุกกี้แตงโมแบบจินตลาเลยนะคุณผู้ชมต้องเรียนคุณผู้ชมว่าไอศกรีมแตงโมของเรานั้นคือคุกกี้ที่เป็นทรงไอศกรีมนั่นเองคุณผู้ชมครับและส่วนผสมของแป้งที่จะสามารถตัดออกมาเป็นซุ้มเป็นทรงได้นั้นมันจะต้องเป็นสูตรเฉพาะเลยไม่ใช่สูตรคุกกี้ที่คุณผู้ชมมีอยู่ที่ใช้หัวบีบก็จะเอามาทำได้ไม่ใช่นะคุณผู้ชมวันนี้คุณผู้ชมจะใช้เป็นเนยสดหรือจะใช้เป็นมาการีนก็ได้แต่ต้องไม่มีไขมันทรานจะให้หวานก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปหน่อยหนึ่งความเร็วต่ำๆมันฟุ้งมากคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าเนยสดกับน้ำตาลไอซิ่งจะเข้ากันง่ายไม่น่าเชื่อนะแค่ส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้ใช้ได้แล้วเราก็จะต้องรีบใส่ไข่ไก่ลงไปเลยเป็นไข่ไก่สูตรธรรมชาติตราดร.เฮนแช่เย็นๆนะคุณผู้ชมพอใส่ไข่เสร็จก็ตีให้พอเข้ากันหยุดเราก็รีบตักให้คุณผู้ชมดูแค่เข้ากันแบบนี้ไม่ได้ขึ้นฟูอะไรเลยนะคุณผู้ชมอย่าทำจนกระทั่งขึ้นฟูนะเดี๋ยวอบคุกกี้แล้วมันจะบวมหมดเลยคุณผู้ชมแป้งที่ใช้ในการทำคุกกี้ให้มันซุ้มทรงสวยสวยเป็นแป้งอเนกประสงค์วันนี้เลือกใช้ตรากบนะคุณผู้ชมใส่ผงฟูลงไปนิดเดียวแล้วก็ใส่เกลือป่นนมผงนิดหนึ่งใช้ความเร็วต่ำๆค่อยๆตีส่วนผสมจะหนุบหนืดแห้งๆคุณผู้ชมก็อย่าตกใจเพราะน้ำตาไอซิ่งยังไม่ได้ละลายหมดเดี๋ยวพอละลายหมดนะก็จะปั้นได้เอาล่ะเครื่องเล็กๆแบบนี้ก็ยังทำได้เลยคุณผู้ชมตอนนี้จับก็ติดมือคุณผู้ชมครับเราจะต้องพักเอาไว้แบบนี้ใช้แผ่นพลาสติกปิดแล้วนำเข้าตู้เย็นช่องปกติคุณผู้ชมประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรานำออกมารีบเป็นแผ่นแล้วก็ตัดให้เป็นทรงไอศกรีมนะครับพอเราพักแป้งไว้คุณผู้ชมแป้งมันจะแบบเนี่ยไม่ติดมือเสร็จแล้วเราก็ใช้ลูกกลิ้งรีดออกเราก็ไม่ต้องหนามากเพราะเราเผื่อมันพองมันบวมขึ้นมานิดนึงเช็คดูว่าโอเคไหมแน่เห็นไหมตายตายเหมือนเล่นกลเสร็จแล้วก็นี่กระดาษแข็งคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องจัดการตัดกระดาษแข็งให้เหมือนไอศกรีมถึงเวลาเสร็จอ่ะน่าเอ็นดูนะคุณผู้ชมเลือกเอาขนาดที่เหมาะกับปากตัวเองคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จัดการวางทาบลงไปแบบนี้เสร็จแล้วก็จัดการใช้มีดของเราเนี่ยแซะน่ารักอ่ะไม่มีใครชมก็ชมเองนะคุณผู้ชมขายไม่ออกก็กินเองอร่อยด้วยนี่เสร็จแล้วก็พริกกลับนะคุณผู้ชมนะแต่งขอบนิดนึงเสร็จแล้วเรียบร้อยก็เอามาวางปุ๊บแล้วก็ลอกกระดาษออกนะคุณผู้ชมคุกกี้อบสุกแล้วคุณผู้ชมอย่าเพิ่งชิมหมดล่ะอันนี้เป็นรอยัลไอซิ่งผสมสีเขียวอ่อนการทำรอยัลไอซิ่งไม่ใช่เรื่องยุ่งยากนะคุณผู้ชมแค่ไข่ขาวสดๆตีผสมกับน้ำตาลไอซิ่งแค่นั้นเองก็ใช้ได้แล้วคุณผู้ชมไม่ต้องคิดมากอาลากไปสักก่อนหนึ่งเส้นเ
แล้วก็โค้งมาพยายามเขี่ยๆให้มันหน้ามันเรียบนะคุณผู้ชมนะเพราะเราแยกไอ้ซิ่งเนี่ยบางคนทำไม่เป็นจะขุขระมากดูสิอายุจะ70มือไม้ไม่สั่นแว่นไม่ใส่ยังเป๊ะเลยเห็นไหมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะกล้องอ่ะเขาทำเทคนิคให้มือมันสั่นนะคะจริงๆดิ้นไม่สั่นเลยนะคะคุณผู้ชมตาดิ้นยังไม่หยีเลยนะคะเนี่ยมันเป็นงานฝีมือนะคุณผู้ชมบีบเป็นหลังขดหลังแข็งเนี่ยคุณผู้ชมนี่ยังไม่เสร็จนะรอแห้งอีกลมเป่าเฝ้าอีกเดี๋ยวเผื่อลูกขโมยกินอีกโอ้ยุ่งนะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นงานดำคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจัดการคั่วซะหน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็หยิบทีละเม็ดเสร็จแล้วเราก็จะได้ไอศกรีมแตงโมแบบนี้ค่ะสายหวานท่านใดนะครับรอของหวานอร่อยอร่อยจากอาจารย์มีและน้องนานาก็ติดตามได้เลยครับอดเปรี้ยวกินหวานวันนี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูที่เรียกได้ว่าสายหวานต้องทั้งฟินทั้งสนุกไปด้วยกันเลยล่ะเพราะว่าเค้กของเราวันนี้เนี่ยจะเป็นเค้กชาไทยไส้ทะลักช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกวันนี้ขอเสนอเมนูวุ้นกรอบมะตูมวิธีทำวุ้นกรอบมะตูมเริ่มด้วยใส่ผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือกและน้ำมะตูมลงในภาชนะแล้วนำขึ้นตั้งไฟคนเป็นระยะจนกระทั่งเดือดทั่วเติมน้ำตาลทรายและเกลือป่นคนจนน้ำตาลละลายลดไฟอ่อนเคี่ยวจนส่วนผสมเหนียวข้นประมาณ5นาทีเทส่วนผสมที่ได้ลงในภาชนะที่เตรียมไว้พักไว้จนส่วนผสมทรงตัวดีจากนั้นนำพิมพ์วงแหวนขนาด2นิ้วกดลงบนวุ้นมะตูมที่ทรงตัวแล้วและใช้พิมพ์พลาสติกทรงกลมเล็กกดบริเวณด้านในของพิมพ์วงแหวนให้มีลักษณะคล้ายมะตูมหั่นแว่นเรียงวุ้นที่ขึ้นรูปไว้บนตะแกรงนำไปตากแดดให้บริเวณผิวด้านนอกแห้งจนน้ำตาลเกาะบริเวณรอบชิ้นวุ้นประมาณ 5-7 นาทีแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับวุ้นกรอบมะตูมเมนูโดนใจจากผงวุ้นสำหรับทำขนมตาหนังเงือก